สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูโรสวันนี้คุณครูโรสจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในส่วนที่เป็นแกรมมานักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันเลยนะคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่อง fruit and vegetable fruit and vegetable เด็กๆทราบไหมคะ fruit and vegetable แปลว่าอะไรบางคนทราบนะคะและมีประโยชน์ต่อเราด้วยนะคะเรามาแปลพร้อมกันเลยนะคะfruit แปลว่าผลไม้ vegetable แปลว่าผักเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยนะคะภาพแรกเป็นภาพ apple เราจะออกเสียงว่า apple apple สะกดพร้อมกันนะคะ a p p l eA P P L E apple แปลว่าแอปเปิ้ลต่อไปเป็นภาพกล้วยออกเสียงว่า banana banana สะกดพร้อมกันเลยนะคะ B A N A N A bananaอีกครั้งนะคะ B A N A N A banana แปลว่ากล้วยภาพต่อไปเลยนะคะเป็นภาพแครอทเราจะออกเสียงว่า carrot carrot เราสะกดพร้อมกันเลยนะคะ C A R RO T อีกครั้งหนึ่งนะคะ C A R R O T carrot แปลว่า carrot ภาพต่อไปเป็นภาพส้มเราจะออกเสียงว่า orange orange สะกดพร้อมกันเลยนะคะ OR A N G E orange อีกครั้งนะคะ O R A N G E orange ส้มต่อไปนะคะเป็นหัวหอมหัวหอมเราจะออกเสียงว่า onion onionสะกดพร้อมกันเลยนะคะ O N I O N onion อีกรอบหนึ่งนะคะ O N I O N onion แปลว่าหัวหอมต่อไปนะคะเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งเราจะออกเสียงว่า potatoPotato สะกดพร้อมกันนะคะ P O T A T O Potato อีกรอบนึงนะคะ P O T A T O Potato มันฝรั่งต่อไปเป็นภาพมะม่วงภาพมะม่วงเราจะออกเสียงว่าMango Mango สะกดพร้อมกันนะคะ M A N G O Mango อีกรอบหนึ่งนะคะ M A N G O Mango มะม่วงต่อไปนะคะเป็นภาพมะละกอภาพมะละกอเราจะออกเสียงว่าพาพายาพาพายาสะกดพร้อมกันนะคะ P A P A
เอพาพายะอีกรอบหนึ่งนะคะพีเอพีเอวายเอพาพายะมะละกอต่อไปเป็นภาพมะเขือเทศภาพมะเขือเทศเราจะออกเสียงว่าโทเมโตโทเมโตสะกดพร้อมกันนะคะ T O M A T O tomato อีกรอบหนึ่งนะคะ T O M A T O tomato มะเขือเทศภาพต่อไปเป็นภาพสตรอเบอรี่เราจะออกเสียงว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สะกดพร้อมกันนะคะ S T R A W B E R R Y strawberry อีกรอบหนึ่งนะคะ S T R A W B E R R Y strawberry แปลว่าสตรอเบอรี่นั่นเองเรามาเรียนรู้การเขียนคำศัพท์ของคำนามเอกพจน์และนามพหูพจน์ของผลไม้และผักว่ามีการเขียนที่ต่างไปจากเดิมหรือไม่หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามาดูกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งเป็นรูปแอปเปิลเป็นภาพเอกพจน์พอเราจะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ก็จะเป็น apples a p p l e s มี s ตามหลัง apples เป็นพหูพจน์นะคะต่อไปเป็นภาพกล้วย banana เอกพจน์พอเป็นพหูพจน์ bananasB A N A N A S มี S ตามหลังเป็นพหูพจน์ภาพต่อไปเป็นแครอทอยู่ในรูปเอกพจน์ carrot เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ carrots C A R R O T S มี S ตามหลัง carrotsเป็นพหูพจน์ต่อไปเป็นภาพส้ม orange เป็นเอกพจน์พอมาเป็นด้านพหูพจน์ oranges o r a n g e s เติม s เหมือนกันก็เป็นพหูพจน์ส้มหลายผลต่อไปเป็นหัวหอมonion เป็นเอกพจน์พอมาเป็นพหูพจน์ onions o n i o n s เติม s เหมือนกันนะคะเป็นพหูพจน์ต่อไปเป็นภาพมันฝรั่ง potato เป็นเอกพจน์พอเป็นพหูพจน์ potatoes p o t a t o e s มี e s ตามหลังมาทำไมเติม e s เพราะว่า potato ลงท้ายด้วยตัว o ต้องเติม e s ในรูปพหูพจน์ต่อไปเป็นมะม่วงนะคะ mango อยู่ในรูปเอกพจน์พอเป็นพหูพจน์ mangoes m a n g o e s มี e s ตามหลังมาอีกแล้วค่ะเพราะ mango ลงท้ายด้วย o อยู่ในรูปพหูพจน์ต่อไปเป็นภาพมะละกอนะคะ papaya
อยู่ในรูปเอกพจน์พอเป็นพหูพจน์ผะพะยาส P A P A Y A S เติม S นะคะในรูปพหูพจน์ต่อไปเป็นมะเขือเทศ Tomato อยู่ในรูปเอกพจน์พอมาเป็นพหูพจน์ TomatoesT O M A T O E S E S มาแล้วเพราะ tomato ลงท้ายด้วย O ต้องเติม E S ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพ strawberry หรือ strawberry เป็นรูปเอกพจน์พอเป็นพหูพจน์ strawberriesS T R A W B E R R I E S strawberry พิเศษนะคะเพราะว่า strawberry เอกพจน์เติม y พอมาเป็นพหูพจน์เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม e s ในรูปพหูพจน์ตามหลักการเติมของนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์เรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยคบอกเล่าที่ใช้กับนามเอกพจน์นะคะมี it ตามด้วย is และตามด้วย a หรือ an และตามด้วยนามเอกพจน์มาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะภาพแอปเปิ้ล1ลูกเราพูดประโยคตามโครงสร้างได้เลยค่ะเป็น It is an apple It is an apple เติม an เพราะว่า apple ขึ้นต้นด้วยสระ a ต่อไปภาพต่อไปเป็นกล้วยพูดตามโครงสร้างเลยค่ะ It is a banana It is a banana ใช้อะเพราะไม่มีสระตัว B เป็นพยัญชนะต่อไปเป็นภาพส้มพูดตามโครงสร้างว่า It is an orange It is an orangeประโยคนี้มี an เพราะ orange o เป็นสระภาพต่อไปเลยนะคะเป็นมันฝรั่งพูดตามโครงสร้าง it is a potato it is a potato เติม a เพราะว่า potato ตัว p เป็นพยัญชนะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยนะคะเรามาดูโครงสร้างของประโยคบอกเล่าที่ใช้กับนามพหูพจน์กันนะคะมี they ตามด้วย are ตามด้วยนามพหูพจน์ตัวอย่างภาพแครอทเราจะพูดตามโครงสร้างของประโยคเลยเราพูดพร้อมๆกันเลยนะคะ They are carrots They are carrots ต่อไปเป็นหัวหอมพูดตามโครงสร้างเลยค่ะ They are onions They are onions ต่อไปเป็นภาพมะม่วงเราพูดตามโครงสร้างเลยค่ะ Theyare mangoes they are mangoes ต่อไปเป็นภาพสตรอเบอรี่เราจะพูดตามโครงสร้างของประโยคว่า they are strawberries they are strawberries ต่อไปเข้าสู่ช่วง let's play game นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกต
สิ่งที่คุณครูให้มาเป็นผลไม้หรือเป็นผัก fruit or vegetable และคุณครูแบ่งช่อง fruit ผลไม้ vegetable ผักแล้วนักเรียนก็นำมาใส่ในช่องที่คุณครูให้มานะคะพร้อมยังคะพร้อมเราไปกันเลยค่ะคำแรก onion onion เป็นผักหรือผลไม้คะเก่งมากค่ะเป็นผักเราก็ใส่ช่อง vegetable ต่อไปเป็น apple apple เป็นผักหรือผลไม้คะเจี๊ยมค่ะเป็นผลไม้เราก็จะใส่ช่อง fruit ต่อไปเป็นภาพพาพายาพาพายานักเรียนคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้คะเจี๊ยมค่ะเป็นผลไม้แล้วก็ใส่ช่อง fruit ภาพต่อไปเป็น orange orange เป็นผักหรือผลไม้คะเจี๊ยมค่ะเป็นผลไม้แล้วก็ใส่ช่อง fruit ต่อไปกันเลยนะคะ mangoMango เป็นผลไม้หรือเป็นผักคะเก่งมากค่ะเป็นผลไม้แล้วก็ใส่ช่อง fruit ต่อไปเป็น potato potato เป็นผักหรือเป็นผลไม้คะเก่งมากค่ะเป็นผักแล้วก็ใส่ช่อง vegetable ต่อไปเป็นcarrot carrot เป็นผักหรือเป็นผลไม้คะเก่งมากค่ะเป็นผักเราก็ใส่ช่อง vegetable ต่อไป banana banana เป็นผักหรือผลไม้คะเยี่ยมค่ะเป็นผลไม้เราก็ใส่ช่อง fruit ต่อไปเป็นภาพTomato Tomato เป็นผักหรือเป็นผลไม้คะยอดเยี่ยมเลยค่ะ Tomato เป็นผลไม้เราก็เอามาใส่ในช่อง Fruit บางคนนึกว่าเป็นผักใช่ไหมคะเพราะเห็นคุณแม่ทำกับข้าวมีมะเขือเทศใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะเขือเทศเป็นผลไม้ tomato เป็นผลไม้โอเคนะคะต่อไปเป็นภาพ strawberry strawberry นักเรียนคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้คะเยี่ยมค่ะเป็นผลไม้เราก็เอาไปใส่ในช่อง fruit เอาละเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะแยกแยะระหว่างผลไม้และผักนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะครูมีโฮมเวิร์กการบ้านมาฝากนักเรียนนะคะในแบบฝึกหัดที่6ค่ะอยู่หน้า61 62และ74ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เรามาฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์และพูดประโยคและสิ่งที่เราฝึกฝนไปนั้นสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย